พม่าก็มาเล่าให้ฟังว่าเออที่ไปเนี่ยบางทีไม่ผมก็เตรียมตัวไปเต็มที่ท่านว่างั้นแต่ดูอีกองค์หนึ่งเนี่ยดูท่านก็ไม่ค่อยอยากเตรียมตัวเท่าไหร่นี่ทำไมท่านได้ดีกว่าเราก็ไม่รู้พอทำไปทำมานี่แปลว่าเวลาท่านคุยกับครูบาอาจารย์ท่านคุยเรื่องนิมิตแล้วเรายังได้แค่สงบแค่นั้นเดือนหนึ่งเราได้แค่สงบแต่ผมก็ชื่นใจแล้วครับท่านเพราะว่าการที่ทำให้ตนเองได้สงบเนี่ยได้สงบดิ่งแล้วก็ทำให้นิวรณ์ไม่รบกวนได้เนี่ยแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วเพราะชื่อว่ามันทำให้ได้เนื้อของกุศลแท้ๆที่ไม่ค่อยมีกิเลสสกปรกทั้งหลายมาคอยรบกวนจิตมารุมเร้าจิตใจเออนี่เห็นไหมท่านก็มองว่าเดี๋ยวกลับมาท่านก็บอกว่าจัดแจงอะไรเสร็จท่านจะกลับไปใหม่จะไปฝึกจะไปฝึกใหม่ท่านก็ว่าเออในกรณีอย่างเงี้ยแต่บางองค์เนี่ยเพิ่งบวชมาไม่นานที่ไปกับท่านท่านว่าไปได้สัก10 กว่าวันเนี่ยเริ่มคุยแล้วเออจะรักษานิมิตยังไงจะรักษานิมิตยังไงเอออย่างเงี้ยเนี่ยเราไปฟังอย่างนั้นเราก็นึกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเออถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้บางท่านก็อาจจะต้องต้องคุยเป็นกรณีไปเลยทีเนี้ยเพราะว่าคือเวลาไปปฏิบัติก็เพียรพยายามอย่างจริงจังทั้งหมดเหล่านี้ก็คือมันมีกลุ่มอย่างนี้นะที่จะเป็นตัวกระตุ้นเตือนก็คือกรณีแห่งการที่ว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราต้องมาบําเพ็ญเพียรในการที่จะเจริญเนี่ยคืออย่างนี้ว่าการเจริญสมาธิเนี่ยตามหลักการที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้ก็คือว่าในชั้นคำสอนมีพุทธพจน์มากมายที่ท่านให้ความสำคัญของการเจริญสมาธิเนี่ยที่บอกว่ากรณีแห่งการที่ว่าเมื่อตัวกุศลศีลเนี่ยควบคุมกายควบคุมวาจาได้ดีแล้วเนี่ยเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของตนเองทางกายทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีบาปอกุศลธรรมอะไรมาเกี่ยวข้องที่สุดจริงๆจะทําให้ปราโมทย์เกิดท่านก็เลยบอกว่าไอ้ตัวปราโมทย์เนี่ยมันเกิดจากสุจริตทางกายทางวาจาและสภาพจิตใจที่ไม่เป็นอกุศลกรรมบถก็จะได้ปราโมทย์ปราโมทย์ก็เป็นปัจจัยเกิดปัสสัทธิปีติปีติก็คือความอิ่มใจที่รุนแรงขึ้นปีติก็เป็นปัจจัยเกิดปัสสัทธิคือความสงบที่ท่านเรียกว่ากายปัสสัทธินั่นแหละจิตปัสสัทธินี่แหละคือความสงบกายความสงบใจคำว่าสงบกายเนี่ยเป็นกายที่เป็นนามธรรมนะแต่ท่านก็ให้ขับเน้นว่าคนจะได้ปัสสัทธิเนี่ยดูกิริยาทางกายก็สงบด้วยจะกลายเป็นคนที่สงบกว่าเดิมไม่พลุกพล่านทางกายด้วยเพราะอาการที่กายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิเนี่ยเกิดขึ้นนั่นแหละตัวจิตเหล่านี้สงบก็เห็นเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้กิริยาทางกายเนี่ยภายนอกเนี่ยสงบไปด้วยแล้วก็ปัสสัทธิก็เลยเป็นปัจจัยเกิดสุขและก็โสมนัสทางด้านจิตใจสุขโสมนัสก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิตรงนี้นี่แหละว่าการที่องค์ธรรมสำคัญที่จะเป็นบรรทัดฐานในการที่จะเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความสุขพุทธพจน์ที่แสดงว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติที่เขาแปลว่าผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิเนี่ยเมื่อดูจากความหมายตรงนี้เมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมะและปราโมทก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อปราโมทเกิดขึ้นปีติก็ย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิความผ่อนคลายก็ความสงบก็เกิดขึ้นผู้มีกายผ่อนคลายสงบย่อมได้เสวยสุขผู้มีสุขจิตก็ย่อมตั้งมันถ้ามองในลักษณะอย่างนี้กระบวนการแห่งการที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นในกรณีที่เราจะมาฝึกกันเนี่ยก็ดูตรง1กลุ่มฉันทะสมาธิที่เคยพูดไว้วิริยะสมาธิจิตตสมาธิแล้วก็วิมังสาสมาธิคือกลุ่มอิทธิบาทธรรมที่ทําให้ได้อิทธิก็คือฤทธิ์ก็คือความสําเร็จเนี่ยธรรมที่จะให้ประสบความสําเร็จหรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จ
หรือทางแห่งความสำเร็จ4อย่างก็คือฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาคือปัญญาเนี่ยฉันทะก็คือความพอใจวิริยะก็คือความเพียรจิตตะก็ความมีจิตจดจ่อวิมังสาความสอบสวนไตร่ตรองทั้งหลายที่เป็นชื่อของปัญญาเนี่ยตรงนี้ก็สังเกตว่าทำไมเราจึงมาเจริญสมาธิในกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าฉันทะนี่คือความพอใจเนี่ยความรักในการที่เราจะทำว่าเราเห็นอะไรเราเห็นประโยชน์เราเห็นประโยชน์จากการที่จิตเป็นสมาธิจะมีประโยชน์แต่ถ้าหากจิตเราฟุ้งซ่านอันนี้เราจะเสียประโยชน์คือก็เห็นประโยชน์ที่จะได้ความพอใจใฝ่รักในจุดหมายโดยเฉพาะก็คือในเรื่องของการที่จะทำให้จิตนี่เป็นสมาธิเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเข้าถึงดำรงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงามได้เนี่ยก็แปลว่าเราเห็นว่าทำไมเราจึงต้องมาเจริญอานาปานสติสมาธิถ้าเราดูอย่างพุทธพจน์ที่ทรงแสดงเนี่ยที่ทรงยกย่องไว้เยอะมากๆเลยนี่นะในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยที่ทรงเจริญบอกที่ทรงบอกว่าภิกษุทั้งหลายบอกว่าเพราะฉะนั้นหากภิกษุหวังว่าถ้าเธอทั้งหลายปรารถนาจะบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานก็พึงมนสิการอานาปานสตินี้แหละให้ดีหากภิกษุหวังว่าเราพึงจะก้าวร่วงรูปฌานเข้าถึงอากาสานัญจายตนะจนถึงวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นต้นเธอทั้งหลายก็พึงมนสิการอานาปานสตินี้แลให้ดีนิ้วก็มองว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอานาปานสตินี้แลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพที่สงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปโดยพลันเปรียบเสมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลยังฝุ่นละอองให้ฟุ้งขึ้นในท้ายฤดูร้อนให้สงบราบคาบไปฉับพลันฉันนั้นเหมือนกันตรงนี้ก็คือว่าในกลุ่มที่ปรารถนาว่าบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่มันเกิดกุ้มรุมจิตใจแล้วเราเนี่ยถ้าปรารถนาที่จะทำให้สงบระงับอย่างเร็วพลันเนี่ยให้เจริญอานาปานสติสมาธิฉะนั้นอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วเนี่ยจะยังบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้สงบไปโดยพลันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลก็คือตกในสมัยอย่างเนี้ยหน้าหนาวอย่างเงี้ยหน้าแล้งแบบนี้ฝุ่นมันเยอะแต่ว่าเราฝนหาใหญ่ตกลงมาแล้วจะสามารถยังฝุ่นละอองให้สงบระงับได้โดยพลันชั้นใดอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วก็จะทำให้บาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายสงบไปโดยพลันฉันนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมจึงมาเชิญชวนกันในการที่ให้เจริญอานาปานสติสมาธิทีนี้เพราะอำนาจที่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกามคุณมันรุนแรงค่อนข้างเยอะและเราทั้งหลายก็อยู่เกี่ยวข้องกับวัตถุกามเหล่านี้เต็มไปหมดฉะนั้นไอตัวกิเลสทั้งหลายมันก็ชำนาญในเรื่องการเสพคุ้นกับไอตัวกามคุณเหล่านี้อย่างมากมายฉะนั้นอย่างวันนี้ที่เราหลีกเล่นกันมาแล้วก็มาเริ่มตั้งอัธยาศัยกันในวันแรกในการจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องตัดวัตถุกามเหล่านั้นแล้วก็ตัดเพื่อยามห้ามไม่ให้กิเลสกามเหล่านั้นได้อาหารได้ปัจจัยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาหารของกลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันโดยตัวเนื้อแท้เขาจริงๆมันคือตัวอโยนิโสคือการพิจารณาโดยไม่แยบคายเนี่ยการคิดไม่ถูกวิธีการคิดไม่ถูกทางทั้งหลายการใส่ใจผิดทั้งหลายเนี่ยการใส่ใจผิดเนี่ยก็เป็นปัจจัยเกิดกามฉันทะเช่นไปใส่ใจว่างามเนี่ยก็เป็นปัจจัยเกิดกามฉันทะหรือไปใส่ใจในเรื่องที่ขัดเคืองทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไปคิดในมุมที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นปัจจัยเกิดปฏิฆะหรือในกรณีที่ไปใส่ใจในความหดหู่ทั้งหลายเหล่านี้นะที่ส่วนจริงก็เป็นปัจจัยเกิดถีนมิทะ
จิตใจไม่สว่างไม่เปิดไม่กว้างขึ้นไม่โล่งไม่ได้ใส่ใจแสงสว่างไม่ได้ใส่ใจไม่มนสิการหมายถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นมันก็งอยเหงาเศร้าซึมและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใส่ใจในความสงบจิตมันก็ฟุ้งตลอดถึงว่าไม่ได้ใส่ใจในไม่กำหนดในธรรมะให้แน่นอนลงไปที่จริงจริงก็เป็นปัจจัยเกิดวิจิกิจฉาแต่ยังว่าเนี่ยว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดกามฉันทะพยาบาทเป็นต้นเหล่านี้ปัจจัยหลักๆหรือเหตุใกล้จริงๆมันตัวเป็นตัวอโยนิโสมนสิการนี่แหละแต่ว่ามันอาศัยพวกสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายกล่าวคือกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตรงนี้แหละเป็นปัจจัยมากระตุ้นเตือนและจิตของเราก็เป็นจิตที่ไม่ได้ฝึกขัดไม่ได้อบรมด้วยก็เลยง่ายต่อการที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยตรงนี้ที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าอีกที่เราได้กันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะปรับแม้กระทั่งเวลานอนสังเกตไหมอย่างวันแรกๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเพียอาจจะง่วงมาเคยนอนบางคนนอนดึกนี่นะนอนดึกมากแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆวิตกกังวลเยอะพอมาเจริญกรรมฐานเนี่ยไปหมดเลยสภาพร่างกายไปไม่เป็นนะไปไม่ได้เดินไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมาปรับร่างกายก็คือนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแต่เวลาเจริญนี่พูดทางโลกนี่นะให้เห็นว่าคนที่ในสมัยอดีตเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องแปลกในเชิงทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนคือเป็นคนที่มีจิตค่อนข้างแข็งแรงมากเข้มแข็งมากคือเขาสามารถที่จะกำหนดตนเองได้ในทุกสถานการณ์คนที่ฝึกจิตดีเนี่ยนะอันนี้คือสามารถที่จะสามารถสงบแล้วก็เยือกเย็นได้แม้อยู่ในภาวะสงครามแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ความเป็นความตายขนาดนั้นเห็นไหมว่าคนที่ฝึกจิตได้ดีแล้วจนเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเขามุ่งมั่นเหมือนอลาลดาบทเนี่ยที่บอกว่าเกวียน500ผ่านไปเนี่ยจนขนาดว่าโคลนเนี่ยกระเด็นติดไอ้หนังเสือที่ท่านห่มไว้เนี่ยท่านก็ไม่ตกใจไม่รู้สึกเลยแล้วพระเจ้าที่อยู่ที่เมืองอตุมาที่บอกว่าฟ้าผ่าควายตายไปทั้งหลายตัวพระตถาคตก็ไม่ได้ยินอันนี้บ่งบอกถึงสมาธิที่เข้าอย่างลึกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็คือว่าซึ่งผิดกับหลายๆคนที่ว่าจะเป็นคนที่ตกใจง่ายขี้กลัวใช่ไหมฟุ้งง่ายจิตไม่เป็นสมาธิฉะนั้นในวันนี้หรือในชุดนี้ที่พวกเราทั้งหลายมาฝึกกันเนี่ยตรงนี้เป็นได้โอกาสในการที่จะฝึกกันค่อนข้างที่อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากก็ปรารถนาอยากจะใช้เวลาในการฝึกกันให้มากที่สุดข้อมูลก็อาจจะวันหนึ่งคงจะให้กันแค่ครั้งเดียวนะอาจจะก็ตามตารางที่กำหนดไว้นั่นแหละที่อาจจะเป็นช่วงกลางคืนที่บอกไว้ใช่ไหมนอกนั้นก็เป็นการมานั่งกรรมฐานรวมกันเว้นไว้ถ้าช่วงเวลาที่กลางคืนอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็เราก็อยู่กันในที่พักฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่ตรงนี้เราจะอยู่กับการเจริญกรรมฐานกันเบื้องต้นจริงๆเนี่ยการมานั่งรวมกันเป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าหนึ่งได้แรงกระตุ้นจากหลายๆฝ่ายมานั่งรวมกันและอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่สามารถกำหนดหรือปฏิบัติได้ดีแล้วเนี่ยอันนั้นครูบาอาจารย์ก็จะดูเป็นกรณีพิเศษว่าเอออย่างนี้รู้สึกว่าจะแยกได้แล้วนี่นะถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเว้นไว้แต่ว่าเออบางท่านก็อาจจะเหมาะหรือว่าชอบที่จะอยู่ในจุดคนเดียวจริงๆอันนั้นก็ลองมาคุยในข้อมูลกันนิดนึงนะว่าเออถ้าอยู่คนเดียวแล้วสามารถประพฤติปฏิบัติได้จริงไหมอย่างไรต่างๆนี่ก็ดูรายละเอียดกันอีกทีตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าว
ถึงอานาปานสติสมาธิว่าเป็นอริยวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะก็ได้เป็นพรหมวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหมก็ได้เป็นตถาคตวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระตถาคตก็ได้ภิกษุเราใดเป็นเสขะยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลปรารถนาปลอดโปร่งโล่งใจเกษมจากโยคะอันเกษมอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเป็นต้นก็พูดถึงอย่างเราท่านทั้งหลายด้วยก็แปลว่าปรารถนาที่จะหมดจากกามาสวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นท่านก็เชิญชวนให้เจริญอานาปานสติสมาธิโดยตรงนี้ก็คือว่าสรุปก็คือเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอรหันต์เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหมเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระตถาคตและก็สาวกของพระตถาคตทั้งหลายก็นี่แหละมีอานาปานสตินี่แหละเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ทีนี้การฝึกการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ทราบว่าจะต้องพูดตั้งแต่เบื้องต้นเลยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเบื้องต้นเพราะเคยกล่าวไว้แล้วใช่ไหมสามารถที่จะทำกันได้เลยหรือถ้าหากว่าในขณะที่เราสนทนากันในวันนี้ก็คือถ้าสงสัยหรือปรารถนาที่จะให้กล่าวในเรื่องอะไรก็บอกนะก็จะพยายามกระชับเวลาในกรณีที่จะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เจริญในลำดับของการปฏิบัติเนี่ยนะอย่างอื่นก็คงไม่มีประเด็นอื่นใช่ไหมนั้นประเด็นที่จะต้องแนะนำกันในเบื้องต้นเลยก็คือว่าที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ที่บอกว่าสมาธิงภิกขเวบาเวทาสมาอิโตภิกขเวภิกขุยะถาภูตังปชานาติเนี่ยพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้อริยสัจ4ด้วยญาณตามความเป็นจริงในพุทธพจน์ตรงนี้จริงๆต้องขยายคำว่าจิตตั้งมั่นแล้วเอาจิตตั้งมั่นมาเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณเพื่อจะได้รอบรู้นี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวในเรื่องของอริยสัจโดยเฉพาะทุกขสัจเนี่ยมีอักขระหาประมาณมิได้มีพยัญชนะหาประมาณมิได้ว่างั้นเพราะว่ากระแสชีวิต1ชีวิตเนี่ยแค่จะกล่าวทุกขสัจเนี่ยในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้จะจดอักขระกี่อักขระพยัญชนะอีกกี่พยัญชนะเยอะมากแค่ชีวิตคนคนเดียวเนี่ยทุกขสัจเต็มไปหมดและสมุทัยสัจจะของคนคนเดียวเนี่ยอักขระก็หาประมาณมิได้พยัญชนะก็หาประมาณมิได้